กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนชอบเที่ยวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสวนพฤกษศาสตร์ระยองที่ตำบลชากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะสำหรับพื้นที่แห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนจุดนี้เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างดีทีเดียวและที่สำคัญนะคะจะเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและในอีกมุมนึงค่ะก็จะเป็นตัวช่วยสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นลองไปติดตามรายละเอียดในประเด็นนี้เพิ่มเติมค่ะพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่หนองจำรุงตำบลชากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ 3,871 ไร่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2552บึงสำนักใหญ่เป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติคล้ายกับแอ่งกระทะทำหน้าที่รองรับน้ำที่ไหลมารวมกันในบริเวณพื้นที่ตำบลชากพงโดยมีเกาะตั้งอยู่ใจกลางบึงที่ประกอบไปด้วยป่าเสม็ดขาวและสังคมพืชท้องถิ่นเดิมที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีความโดดเด่นได้แก่เสม็ดขาวเสม็ดแดงชะมวงแต้วยางนาพยอมหวายกระเพาะพรวดโครงเครงมันเทียนและอื่นๆอีกทั้งในแหล่งน้ำก็ยังสามารถพบพันไม้ที่น่าสนใจได้แก่กกกระจูดกกเกี่ยวน้อยบัวสายบัวบาบัวเผื่อนบัวหลวงสาหร่ายข้าวเหนียวที่จะมีดอกสีเหลืองดอกสีชมพูมอข้าวมอแกงลิงและภายในบึงก็ยังมีแพหญ้าที่ทับถมกันเป็นชั้นหนาๆขนาด50ซมถึง1เมตรเป็นแพหญ้าขนาดใหญ่ที่จะปกคลุมผืนน้ำโดยชาวบ้านจะเรียกแพหญ้านี้ว่าหนังหมานอกจากนี้บนแพหญ้าก็ยังมีกล้วยไม้หายากอีกหลายชนิดที่สามารถขึ้นบนหนังหมาได้อาทิเอื้องอึ่งอ่างผักไผ่น้ำแห้วชะครูและเอื้องม้วนสีสนิมเป็นต้นค่ะนอกจากนี้สังคมกลุ่มนิเวศป่าเสม็ดขาวดังกล่าวได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นรุกขมรดกของแผ่นดินประจำปี2562โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งนอกจากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้วนะคะสวนพฤกษศาสตร์ระยองก็ยังได้ดำเนินการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ระยองซึ่งมีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นในพื้นที่จำนวน13ฐานการเรียนรู้ค่ะ13ฐานการเรียนรู้นี้ประกอบไปด้วย 1. ฐานชมวงตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะชมวงซึ่งเป็นเกาะกลางบึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นชมวงซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นชมวงนี้จัดได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางไม่ผลัดใบขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและการตอนกิ่งค่ะ 2. ฐานป่าพรุตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะชมวงให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและประโยชน์ของป่าพรุสภาพพื้นที่ของป่าพรุองค์ประกอบลักษณะดินน้ำและต้นไม้ในป่าพรุ 3. ฐานไม้หนามตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะไม้หนามซึ่งเป็นเกาะกลางบึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันไม้หนามประเภทของพันไม้หนามและพันไม้หนามที่น่าสนใจในพื้นที่4. ฐานเสม็ดขาวจะตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะแต้วเล็กซึ่งเป็นเกาะกลางบึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นเสม็ดขาวไม้ยืนต้นสูงเปลือกสีขาวเป็นแผ่นซ้อนกันหลายชั้นใบเดียวเรียงสลับแผ่นใบหนาและกรอบสีเขียวอมเทาเมื่อขยี้จะได้กลิ่นหอมนิยมนำไปสกัดได้น้ำมันหอมระเหยฐานต่อไปจะเป็นฐานดินโป่งตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกกซึ่งเป็นเกาะกลางบึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับดินโป่งซึ่งเป็นดินที่มีรสเค็มและละเอียดซึ่งเกิดจากแร่ธาตุบางชนิดลักษณะและชนิดของโป่งที่มีในธรรมชาติความสำคัญของแร่ธาตุที่มีต่อสัตว์ประเภทของสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โป่งเป็นต้น 6. ฐานป่าหวายตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกกจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหวายชนิดของหวายที่มีอยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงสรรพคุณและประโยชน์ของหวายค่ะ 7. ฐานพยอมตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกกให้ข้อมูลเกี่ยวกับไม้วงยางและต้นพยอมลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นพยอมสรรพคุณรวมไปถึงประโยชน์จากต้นพยอม 8. ฐานสมุนไพรตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกกให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของสมุนไพรการแบ่งกลุ่มสมุนไพรประเภทต่างๆของสมุนไพรและตัวอย่างพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่
19ฐานพืชกินแมลงตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกกให้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชกินแมลงในธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยองซึ่งมีพืชกินแมลงให้ศึกษาหลายชนิด10ฐานเตยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชวงเตยซึ่งเป็นพืชดอกที่พบมากในเขตร้อนพบเจริญเติบโตได้ดีตามชายน้ำมีลักษณะใกล้เคียงกันกับพืชวงปาล์ม11ฐานปุ๋ยหมักจะตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยเป็นวัสดุบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพืชมีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภท12ฐานขิงข่าสมุนไพรตั้งอยู่บริเวณทางเข้าสวนนะคะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชวงขิงข่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชล้มลุกอายุหลายปีมีเงาใต้ดินดอกมีรูปร่างและสีสันสวยงามค่ะส่วนฐานสุดท้ายฐานที่13จะเป็นฐานไม้หายากภาคตะวันออกนะคะจะตั้งอยู่ในโรงเรือนให้ข้อมูลเกี่ยวกับไม้หายากที่จะมีสถานะถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการถูกรบกวนโดยมนุษย์พื้นที่ป่าธรรมชาติที่ลดลงและหายไปซึ่งปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์ระยองมีการจัดทำการแสดงพืชจำนวน26ชนิดค่ะอาทิไม้ป่าชายหาดหายากเช่นหัวร้อยรูชมวงกวางสนทรายและเพชรหึงตักกาดเป็นต้นพืชเมล็ดเปลือยหายากเช่นพญาไม้ขุนไม้และพญามะขามป้อมค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ